นั่นคือเหตุการณ์สำคัญที่เราสรุปมาให้ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใน World Today Weekend หรือว่า World Today ในช่วงสุดสัปดาห์ไปพูดคุยกันกับอาจารย์สุรัตน์โหราชัยคุณครับในเรื่องที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นรายการเรื่องที่ทางเวียดนามนั้นกำลังตื่นเต้นกับการจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งมีอะไรมากกว่าการเป็นสถานที่จัดการประชุมหรือเปล่าสำหรับการเลือกประเทศเวียดนามนะครับมาฟังมุมมองของอาจารย์กันอาจารย์สุรัตน์สวัสดีครับสวัสดีครับครับแน่นอนคนที่เคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็จะได้สัมผัสถึงคำว่าเวียดนามวอร์นะฮะอาหารเวียดนามด้วยอาหารเวียดนามด้วยนะครับแล้วก็มีคนเวียดนามที่ไปอยู่ที่อเมริกาก็เยอะนะครับเอาตั้งแต่ความสัมพันธ์ของอเมริกากับเวียดนามก่อนดีไหมครับในมุมมองของอาจารย์จนนำมาสู่การเลือกเวียดนามเป็นสถานที่จัดการประชุมในครั้งนี้ครับครับก็คนเวียดนามส่วนใหญ่ที่คุณวารินเทศเนี่ยนะครับที่ประกอบเป็นส่วนใหญ่ของชาวเวียดนามในอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่อพยพมาหลังจากสงครามเวียดนามนะก็คือช่วงจุดจบนะครับนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่เราอาจจะให้ผู้ฟังเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าไอ้สงครามเวียดนามเนี่ยหรือว่าคำว่าเวียดนามเนี่ยบางทีมันก็กลายเป็นศัพท์ที่มีความหมายคำว่าผีหลอกไปเลยเพราะว่าสหรัฐอเมริกาก็พ่ายแพ้สงครามครั้งนี้เนี่ยอย่างยับเยินนะครับไอ้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันก็พูดง่ายๆก็คือสหรัฐก็หลวมตัวเข้าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือประธานาธิบดีลินเดนเบนจอห์นสันหลังจากจอห์นเอฟเคนเนดีนะครับฝั่งใต้เนี่ยเป็นฝั่งที่ฝรั่งเศสคุมถูกไหมครับแล้วฝั่งเหนือนี่เขาก็เป็นฝั่งชาตินิยมของเขาที่เขาเกิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ยฝั่งใต้เนี่ยตอนหลังสหรัฐก็เข้ามาครับเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็เห็นภาพที่เกิดขึ้นสงครามเวียดนามหนังเกี่ยวข้องกับสงครามเวียดนามก็เยอะมากFull Metal Jacket ถูกไหมครับ Apocalypse Now ตอนหลังก็มีอะไรแรมโบ้มีอะไรงี้อีกเยอะแยะนะครับที่มีเป็นเวียดนามวอร์เป็นแบ็คดรอปเลยนะครับแล้วก็ภาพเฮลิคอปเตอร์ที่ออกมาจากที่สูงแล้วสักพักหนึ่งเสียงฮอแล้วก็จะเห็นภาพป่าเขียวขจีเนี่ยนะครับอันนั้นก็กลายเป็นภาพที่ติดตาคนในฮอลลีวูดไปพอสมควรเลยหรือแม้แต่สว.จอห์นแมคเคนถูกต้องเพราะเคยสมัยหนึ่งถูกจับและขังอยู่ในคุกที่นั่นเป็นเฉลยศึกอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็เป็นอิชชูกับทรัมป์ไงฮะที่ทรัมป์บอกว่านี่ไม่ใช่ฮีโร่เพราะว่าอยู่ถูกจับและติดคุกตอนสมัยหาเสียงนะครับซึ่งอันนี้ก็พูดจาแรงไปนะเพราะว่าสำหรับคนที่เคยถูกจับเป็นเฉลยศึกนั่นก็เรื่องใหญ่นะครับความสัมพันธ์ของสหรัฐกับเวียดนามเนี่ยก็ไม่ดีในอดีตถูกไหมครับแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็มาดีขึ้นซึ่งมันก็ดีขึ้นในสมัยปีของบิลคลินตันปี1995นะครับเพราะว่าในภาษาของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็คือกลับไปสู่ภาวะปกตินำให้มันไปสู่ภาวะ normalization ให้มันกลับไปสู่ความสัมพันธ์ปกตินะครับและสักพักหนึ่งคุณวารินก็คงทราบเดี๋ยวก็จะตามมาด้วยการจัดตั้งกงสุลสถานทูตและอื่นตามมาใช่ไหมครับพร้อมกันนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็มีข้อตกลงอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอีกหลายอย่างรวมไปถึงเรื่องของการบันทึกว่าข้าทหารอเมริกันไปกี่คนคนไหนอยู่ที่ไหนอย่างไรเลยทำนองนี้เพราะว่าญาติพี่น้องทหารอเมริกันหลายคนก็อยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงแบบไหนตายยังไงแล้วตอนหลังนี้ก็ร่วมมือกันด้านการคงการค้ารวมไปถึงการต่อต้านยาเสพติดร่วมกันหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์สหรัฐเนี่ยกับเวียดนามคือครั้งหนึ่งคือแย่มากถูกไหมครับแล้วก็มีผลต่อเรามากถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนามบินอู่ตะเภาเรื่องแคมป์ทหารต่างๆในประเทศไทยก็เพราะสงครามเวียดนามนะมาวันนี้ความสัมพันธ์ก็กลับคืนมาถูกไหมครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าวันนี้ความสัมพันธ์มันดูดีเป็นพิเศษด้วยนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีประเด็นจีนอยู่ด้วยในทะเลจีนใต้เพราะว่าทั้งคู่ก็มองว่าจีนเนี่ยกำลังทะยานขึ้นมาแต่ไม่สันติในขณะเดียวกันถ้าไปดูโพลในปี2017เนี่ยนะครับก็จะพบว่าคนเวียดนามจำนวนมากรู้สึกชื่นชมสหรัฐอเมริกาเราอย่าลืมนะครับคนที่เคยรบในอดีตนั้นก็จบไปแล้วนะเจเนอเรชันเริ่มแก่แล้วเริ่มอะไรแล้วเพราะฉะนั้นเยาวชนรุ่นใหม่อยากเรียนหนังสือพูดถึงวัฒนธรรมอะไรตะวันตกเนี่ยก็จะเอาไปสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีเวียดนามิสพ้นทะเลที่อยู่ในสหรัฐก็เยอะที่เลือกทำตัวเป็นเหมือนกับทูตสัมพันธไมตรีระหว่างสหรัฐกับ
กับเวียดนามเลยใช่มันเป็นการชดใช้ของสหรัฐ in a way เหมือนกันถูกไหมฮะใช่ฮะแล้วคุณวารินก็คงได้เรียนรู้เรื่องเวียดนามเผลอๆมากกว่าที่คุณวารินเรียนรู้ในประเทศไทยด้วยถูกไหมครับถ้าอยู่ที่อเมริกาถูกไหมฮะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้รู้อะไรมากถูกไหมฮะความสัมพันธ์แถวนี้เราก็อยู่ในฝั่งอเมริกาด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนผมคิดว่าสำคัญมากๆว่าทำไมเข้าถึงต้องไปเลือกสถานที่นี้ด้วยเนี่ยนะครับเขาเลือกเพื่อที่จะมองว่าเกาหลีเหนือก็อาจจะกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐโดยใช้เวียดนามโมเดลเนี่ยตรงนี้มันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงบ้างครับความสัมพันธ์เกาหลีเหนือสหรัฐตอนนี้ที่ตึงเครียดกับที่จะให้มาอยู่ในระดับปกติเหมือนอย่างที่สหรัฐกับเวียดนามเป็นอยู่ตอนนี้ครับมันก็มีอะไรคล้ายกันแต่ก็ไม่เหมือนกันทั้งหมดนะครับคล้ายกันก็ตรงที่ว่าเคยมีสงครามเกาหลีเกิดขึ้นและสงครามเกาหลีนี่เกิดขึ้นก่อนสงครามเวียดนามถูกไหมครับเพราะนั้นแล้วถ้าสงครามเวียดนามเกิดขึ้นทีหลังหายนะไม่น้อยเหมือนกันวันนี้ยังกลับมาคืนดีได้ทำไมในกรณีสงครามเกาหลีจะกลับมาคืนดีกันไม่ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปัจจัยของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันมีปัจจัยเรื่องของจีนเรื่องอะไรเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยปัจจัยจีนในกรณีของเวียดนามกับของกรณีเกาหลีเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันทีเดียวครับถูกไหมฮะนะอันนี้มันก็อาจจะเป็นคล้ายๆกับแบ็กกราวด์ด้วยพร้อมกันนี้ผมคิดว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องมีนัยยะอะไรหลายอย่างด้วยไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียว อยากจะบอกให้ทราบด้วยนะว่าเรากับเวียดนามสนิทกันบอกจีนใช่ไหมฮะแน่นอนครับแล้วก่อนหน้านั้นก็เพราะจีนสนิทกับเกาหลีเหนือนี่เพราะฉะนั้นอ่ะสหรัฐก็มีเวียดนามนะมีเวียดนามในภูมิภาคนี้เมื่อก่อนหน้านี้เขาก็สนิทกับสิงคโปร์เขาก็บอกไปใช่ไหมฮะเขาก็เลือกจัดที่นั่นใช่ไหมครับอันนี้มันก็มีนัยยะซึ่งแต่สิงคโปร์เขาได้เปรียบคือเขาเข้าออกได้ทุกประเทศอยู่แล้วไงฮะเขา position เขาเป็นโบรกเกอร์อยู่แล้วถูกต้องครับลุงเนี่ยคุยกับจีนก็ได้คุยกับสหรัฐก็ได้แต่หลายคนที่ไปดูความสัมพันธ์เนี่ยอย่างลึกซึ้งเนี่ยก็พบว่าสิงคโปร์ก็ไม่ทุ่มตัวให้ไปทางจีนทั้งหมดด้วยถูกไหมฮะมันมีอะไรที่เขาสัมพันธ์กับสหรัฐค่อนข้างเยอะมากและในวงการวิชาการเนี่ยเขาชอบพูดกันว่าอย่างนี้ครับอยากจะรู้ว่าเราจะดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถูกหรือผิดเนี่ยให้ดูสิงคโปร์เป็นหลักเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยพลาดนะครับอันนี้ก็นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับแล้วเกาหลีเหนือกับเวียดนามล่ะครับครับเพราะเขาก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ก็ต้อง have a say เหมือนกันว่าฉันจะไปประชุมที่นี่คืออย่างนี้ครับเกาหลีเหนือกับเวียดนามเนี่ยทั้งคู่เนี่ยนะครับก็มีความสัมพันธ์ที่ธรรมดาครับเพราะว่าในอดีตนะครับที่เป็นสงครามเย็นอะไรแบบนั้นที่จะใกล้ชิดกันมากเป็นพิเศษอะไรทำนองนั้นเนี่ยปัจจุบันมันไม่ใช่ผลประโยชน์แล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาบอกว่าวันชื่นคืนสุขเราเคยจำอดีตวานๆได้นะ มันไม่เพียงพอปัจจัยประวัติศาสตร์ปัจจัยสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องของตลาดมันเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์มันเป็นหลายๆอย่างแต่ถามว่าเขามีอะไรบาดหมางกันไหมมันก็ไม่มีแต่อย่างที่ผมบอกไงว่าแล้วไงอะครับมันก็ไม่ไปไหนอะแสดงว่าน้ำหนักน่าจะมาจากอเมริกามากกว่าที่เป็นคนเลือกเวียดนามในขณะเดียวกันผมคิดว่าเกาหลีเขาก็ต้องตอบรับว่าเขาโอเคที่นี่เพราะว่ามันคงจะต้องมีเรื่องของสถานทูต มีเรื่องของอะไรที่เขารู้สึกสบายใจถูกไหมเวลาผู้นำเดินทางเนี่ยเราทราบดีอยู่แล้วคุณวารินส่วนใหญ่เลยก็คือสถานทูตของเขาประจำประเทศนั้นเนี่ยต้องเป็นคนจัดการดูแลหมดตั้งแต่ตารางพิธีการยันทุกอย่างนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นความสบายใจที่ทางเกาหลีเหนือได้รับด้วยครับครับนะครับพักเรื่องของซัมมิตกันไว้เท่านี้ก่อนเพราะว่าต้องรอดูครับว่า 27-28 กุมภาพันธ์นี้ที่ทรัมป์กับคิมจะเจอกันที่ฮานอยนั้นจะมีผลลัพธ์ออกมาในทางบวกและมีนัยสำคัญต่อประชาคมโลกมากน้อยแค่ไหนนะครับช่วงหน้าครับเราไปกันที่40ปีการฉลองครบรอบชัยชนะของการปฏิวัติอิสลามในประเทศอิหร่านครับ